ท่านประธานที่เคารพครับกับผมครูมนิษฐ์สังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับพวกกับผมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์ทั้ง7คนนะครับถึงแม้นว่าจะอยู่ต่างพรรคกันพวกเราได้นั่งคุยกันประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ทุกคนได้รับการร้องเรียนมาเหมือนกันหมดนั่นก็คือปัญหาเรื่องข้าวเปลือกครับมี2ประเด็นหลักประเด็นแรกก็คือเรื่องของข้าวเปลือกในช่วงนี้นี่เมื่อเก็บเกี่ยวเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวครับแล้วพี่น้องชาวนาเนี่ย เกี่ยวข้าวเปียกขึ้นมาเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะโดนฝนมาในช่วงปลายของพายุก็จะเอาข้าวนี่มาตากบนถนนทางหลวงนะครับทางหลวงแผ่นดินบ้างทางหลวงชนบทบ้างทางหลวงท้องถิ่นบ้างซึ่งพี่น้องชาวนานั้นทราบดีครับว่ามันผิดต่อพ.ร.บ.ทางหลวงปีพ.ศ.2535นะครับแต่มีความจำเป็นเพราะถ้าไม่เอาข้าวเปลือกมาตากเนี่ยจะทำให้ข้าวเปลือกนั้นกลายเป็นเม็ดสีดำนะครับเปลือกมันจะเป็นสีดำและทำให้ราคาตกต่ำนะครับก็มีความจำเป็นจะต้องเอามาตากก็ขีดฝางจราจรนิดหน่อยก็ขอร้องไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับหรืออธิบดีหรือผู้มีส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ขอความกรุณาให้ปลอดปนนะครับอลุ่มประลวยหน่อยเพราะว่าสิ้นเดือนธันวานี้นะครับข้าวต่างๆก็จะเสร็จหมดแล้วก็จะแห้งเก็บขึ้นยุ้งฉางนะครับเรื่องที่สองก็คือเป็นประเด็นเดียวกับเรื่องแรกก็คือเรื่องราคาข้าวนะครับวันนี้ราคาข้าวนี่ไม่กระเตื้องขึ้นมาเลยนะครับก็ขอฝากท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายนะครับที่รับผิดชอบในรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ดีท่านนายกก็ดีได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วชาวนาเนี่ยยิ่งลำบากก็ไปใหญ่นะครับท่านประธานก็ทราบดีว่าราคาผลผลิตตกต่ำนะครับข้าวเปลือกเนี่ยถูกแต่ข้าวสารนี่แพงแต่ต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะค่าไถค่าปุ๋ยค่าเกี่ยวค่าพันธุ์ข้าวนะครับแพงไปทุกอย่างวันนี้นะครับชาวนาจึงไม่มีแรงในการจับจ่ายซื้อของฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะเดินไปข้างหน้าไม่ได้ก็ขอฝากไปยังผู้มีอำนาจทั้ง2ประเด็น2เรื่องครับจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ทั้ง7ท่านครับขอกราบขอบคุณครับครับ